สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้เราก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งครูจะมาช่วยติวเอ็นทานให้นักเรียนในเรื่องสถิติอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งที่แล้วครูก็ได้เฉลยข้อสอบเอ็นทานให้นักเรียนดูไปบ้างแล้วประมาณ9ข้อ10ข้อนะคะวันนี้ก็คาดว่าน่าจะได้อีกสักประมาณ10ข้อเช่นเดียวกันนะคะก็พยายามเลือกข้อที่ให้นักเรียนเห็นให้ชัดเจนของแนวโน้มของข้อสอบเอ็นเรื่องนี้เพื่อนักเรียนจะได้มีความมั่นใจแล้วก็ทำเรื่องนี้ได้ออกมากี่ข้อก็ทำให้ได้หมดว่างั้นนะคะคราวนี้เรียนเริ่มดูเลยนะคะเพื่อไม่เสียเวลาครูขอเริ่มตั้งแต่ข้อ22นะคะเอ็นของปี45นะโจทย์ข้อ22ก็ยาวเช่นเดียวกันเป็นตารางแจกแจงความถี่ออกมานะคะนักเรียนจะเห็นว่าจากตารางแจกแจงความถี่ของคะแนนวิชา1ของนักเรียน20คนของโรงเรียนแห่ง1เป็นดังนี้เขาก็ให้มาเป็นอัตภาคชั้นออกมาให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อที่1ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมากกว่าฐานนิยมข้อที่2ก็ขอไข่ค่าการกระจายของคะแนนที่วัดโดยส่วนเบนเบนครอไทยเท่ากับ 10.5 แล้วเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกนะก็นี่ก็เป็นโจทย์อีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทข้อกอถูกขอถูกช้อยที่2ก็ขอถูกขอผิดช้อยที่3กอผิดขอถูกช้อยที่4กอผิดแล้วก็ขอผิดเราก็คงต้องย้อนกลับไปดูโจทย์ใหม่อีกครั้งนึงนะคะว่าข้อกอข้อขอข้อไหนจะถูกจะผิดก็ลงไปดูในโจทย์ข้อนี้เขาให้ตารางแจกแจงความถี่มาแล้วก็ให้เราพิจารณาข้อความข้อกอค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับค่าฐานนิยมส่วนข้อขอค่าการกระจายของข้อมูลโดยวัดส่วนเบนเบนควอไทล์ก็แสดงว่าเราจะต้องใช้ตารางแจกแจงความถี่ตัวนี้ให้เป็นประโยชน์ในการหาค่าเหล่านี้ในข้อกอข้อขอซึ่งค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับฐานนิยมรวมทั้งการกระจายส่วนเบนเบนควอไทล์เราจะต้องคิดหาโดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ตัวนี้นั่นก็คือเพื่อความสะดวกให้เห็นชัดครูก็ขอเขียนเป็นตารางแจกแจงความถี่เป็นดังนี้นะคะตารางแจกแจงความถี่ให้นักเรียนเห็นออกมาเลยนะคะเอาข้อมูลที่โจทย์ให้นำมาสร้างเป็นตารางแจกแจงความถี่เพื่อที่เราจะหาคำนวณค่า x bar หรือค่าเฉลี่ยเลขคณิตฐานนิยมและส่วนเบนเบนควอไทล์นะคะซึ่งตารางแจกแจงความถี่ตามที่โจทย์ให้มาก็คือช่วงอันดภาคชั้น31ถึง39มีความถี่เท่ากับ2 40ถึง42มีความถี่40ถึง48มีความถี่เท่ากับ3 49ถึง57มีความถี่เท่ากับ5นะคะแล้วก็58ถึง66ความถี่เท่ากับ4ก็ให้มาเช่นนี้เรื่อยๆนักเรียนก็ควรจะรวมช่องความถี่เขียนตัวย่อว่าซิกมา F เท่ากับ20เมื่อเราจะหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเราต้องรู้ก่อนว่าสูตรของเราจะต้องใช้ซิกมา fx นั่นก็คือเราจะต้องเอาความถี่คูณกับจุดกึ่งกลางชั้นครูก็เลยสร้างเพิ่มขึ้นมาอีกช่องหนึ่งก็คือช่อง x ตัวนี้สัญลักษณ์แทนตัวนี้ก็คือจุดกึ่งกลางชั้นจุดกึ่งกลางชั้น35มาจากไหนก็คำนวณได้มาจาก31บวก39แล้วหารด้วย2ก็ได้35ชั้นอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะ44ตรงนี้ก็คำนวณได้จาก40บวก48แล้วหารด้วย2ก็ได้44ชั้นต่อไปก็เช่นเดียวกันก็เอา49บวก57หาร2ก็ได้13นะชั้นอื่นๆก็ทำทำนองเดียวกันจนกระทั่งเราได้ x ออกมาทุกชั้นช่องต่อไปที่เราต้องเพิ่มในตารางแจกแจงความถี่ก็คือนำความถี่กับ x ที่เราคำนวณได้2ช่องนี้มาคูณกันกลายเป็นช่องที่4ต่อไปซึ่ง70ตัวนี้บรรทัดแรกก็ได้มาจาก2คูณด้วย5 35นะคะก็ได้70ชั้นต่อไปได้132ก็มาจาก3คูณด้วย44นะชั้นต่อไป265ก็ได้มาจาก5คูณด้วย53ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ครบทุกชั้นแล้วสุดท้ายเราก็เอามารวมกันแล้วก็ใช้แทนด้วยสัญลักษณ์ซิกมา fx เท่ากับ 1,177 สำหรับการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตเราหาเพียงแค่นี้ตารางแค่นี้พอแล้วแต่เนื่องจากเราจะหาฐานนิยมด้วยและก็ต้องหาส่วนเบนเบนควอไทล์นะฮะซึ่งก็ต้องหาควอไทล์ที่3กับควอไทล์ที่1เราก็เลยต้องมีช่องความถี่สะสมเพิ่มขึ้นมาอีก1ช่องก็เลยหาช่องความถี่สะสมเพิ่มขึ้นมาเลยนักเรียนยังจำได้ไหมคราวที่แล้วที่ครูเฉลยไว้นะฮะว่าความถี่สะสมครูทวนให้นักเรียนนะฮะว่านักเรียนจะต้องหามาได้ไงชั้นแรกก็ตรงกับความถี่2ชั้นต่อไปความถี่สะสมก็เอา2มาบวกกับความถี่ชั้นต่อไปคือ3ได้5ชั้นต่อไปก็เอา5ไปบวกกับ5ก็ได้10ชั้นต่อไปก็เอา10มาบวกกับความถี่ชั้นต่อไปคือ4ก็จะได้เป็น14แล้วชั้นต่อไปก็เอา14ไปบวกกับความถี่ชั้นถัดไปก็คือ3 14บวก3ก็เป็น17ชั้นต่อไปก็17ไปบวกความถี่2ก็จะเป็น19ชั้นสุดท้ายก็เอา19ไปบวกความถี่1ก็ได้20
ซึ่งจะตรงกับจำนวนซิกมา F คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดเท่ากับ20เช่นเดียวกันนะฮะแล้วหลังนั้นเราก็เอานำความตารางที่มาคำนวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตซึ่งค่าเฉลี่ยเลขคณิตตัวนี้นักเรียนจะคำนวณได้ง่ายแล้วจากตารางแจกแจงความถี่ที่นักเรียนคำนวณเพิ่มช่องต่างๆเข้ามานักเรียนก็เอาซิกมา FF คือ 1,177 หารด้วยจำนวนข้อมูลซิกมา F ก็คือ20นักเรียนก็จะได้ 58.85 ก็เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะต่อไปเราก็มาหาค่าฐานนิยมฐานนิยมจากตารางแจกแจงความถี่เราจะใช้สูตร L บวกด้วยวงเล็บเศษ D1 ส่วนด้วย D1 บวก D2 แล้วก็คูณด้วย I นะนักเรียนลองมาทวนดูซิว่า L คืออะไร L ก็คือขอบล่างของชั้นที่ฐานนิยมนี้อยู่นักเรียนก็ต้องไปหาก่อนฐานนิยมนี้อยู่ชั้นไหนซึ่งในที่นี้ฐานนิยมก็จะอยู่ชั้นที่มีความถี่สูงสุดนะฮะซึ่งก็จะอยู่ในชั้นนี้49ตรงนี้ออกมานะฮะฐานนิยมจะอยู่ที่ช่วงอัตภาคชั้น49ถึง57เพราะว่าจะมีความถี่สูงสุดคือ5เพราะฉะนั้นขอบล่างของชั้นนี้ก็คือ 48.5 แล้วก็เลยแทน L ด้วย 48.5บวกด้วย D1 D1 คืออะไร D1 ก็คือเอาความถี่ของชั้นที่อยู่ติดกันกับความถี่ของชั้นที่มีฐานนิยมอยู่มาลบกันนั่นก็คือเอาความถี่ของ5ชั้นที่มีฐานนิยมลบด้วยความถี่ของชั้นที่อยู่ติดกันที่มีค่าน้อยกว่านะฮะก็คือ3 5ลบ3ก็ได้2มาแทนค่า D1 ส่วน D2 ก็คือเอาความถี่ของชั้นที่มีฐานนิยมอยู่ลบด้วยความถี่ของชั้นที่อยู่ติดกันแต่ถัดลงมาข้างล่างนะฮะซึ่งก็จะได้เท่ากับ4 5ลบ4ก็จะได้เท่ากับ1นักเรียนพอจำได้นะคะพอตามทันนะคะ D1 D2 ซึ่งสูตรนี้ถ้าพูดจริงๆแล้วข้อสอบ N ออกน้อยมากนานๆถึงจะเจอสักครั้งหนึ่งเพราะบางครั้งเด็กบางคนอาจจะทิ้งหรืออาจจะลืมไปแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ไม่ควรจะลืมนะสูตรต่างๆในเรื่องสถิติทั้งหลายบางปีเขาจะหยิบมาออกแล้วมันก็ไม่ได้ยากเลยเพียงแต่นักเรียนแทนค่าแล้วให้รู้ว่าค่าเหล่านี้มันคืออะไรนะฮะเพราะฉะนั้น D1 ก็คือเอาความถี่ของชั้นที่มีฐานนิยมลบด้วยความถี่ของชั้นที่อยู่ติดกันและมีค่าน้อยกว่าก็คือ5ลบ3ส่วน D2 ก็คือความถี่ของฐานชั้นที่มีฐานนิยมอยู่ลบด้วยความถี่ของชั้นที่มีอันตรภาคชั้นสูงกว่าแต่อยู่ติดกันก็คือ4 5ลบ4ก็ได้1ส่วน I ก็คือความกว้างของอันตรภาคชั้นเช่นเดียวกันกับเรื่องคราวที่แล้วที่เราเฉลยไปนะเรื่องมาตรฐานซึ่งในที่นี้ความกว้างก็คือเอาขอบบนลบขอบล่างซึ่งในที่นี้ขอบบนก็คือ 57.5 ลบด้วยขอบล่างก็คือ 48.5 ซึ่งจะได้เท่ากับ9นะไอตัวนี้ก็เลยเท่ากับ9ทันไหมคะไอตัวนี้9ตัวนี้ก็มาจากขอบบนลบขอบล่างก็คือ 57.5 ลบด้วย 48.5 ซึ่งจะได้เท่ากับ9นะคะนักเรียนก็คำนวณค่าออกมาปรากฏว่าได้เท่ากับ 54.5นะได้ 54.5 ซึ่งนักเรียนก็เริ่มดูได้แล้วคำกล่าวข้อกอไก่ซึ่งเมื่อข้อกอไก่ที่โจทย์กล่าวไว้ว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตมากกว่าฐานนิยมเป็นคำกล่าวข้อกอเป็นคำกล่าวที่ถูกไปแล้วข้อหนึ่งนะต่อไปก็เราก็จะเหลือการหาส่วนเบนๆควอทายซึ่งการหาส่วนเบนๆควอทายเราจะหาได้เราต้องหาตำแหน่งของควอทายที่1ก็คือเราจะต้องหาควอทายที่1กับควอทายที่3นะฮะตำแหน่งของควอทายที่1ปรากฏว่า20ส่วน4ตัวนี้ก็มาจาก RN ส่วน4ซึ่ง R ของเราก็คือ1 N ของเราก็คือ20นะฮะข้อนี้นะฮะตรงนี้ก็มาจาก R ของเราก็คือ1 N ของเราก็คือ20หารด้วย4นะก็เลยเท่ากับ5ออกมาปรากฏว่าตำแหน่งที่5เมื่อเราไปดูช่องความถี่สะสมนะเมื่อเราย้อนไปดูในตารางช่องความถี่สะสมตำแหน่งที่ตรงกับ5ตรงกับบรรทัดที่2ซึ่งบรรทัดที่2เราก็ไปดูที่อันตรภาคชั้นช่วงคะแนน40ถึง48เราสามารถเอาขอบบนของชั้นนี้เป็นคำตอบของควอทายที่1ได้เลยเพราะฉะนั้นควอทายที่1ของข้อนี้ก็เลยตอบ 48.5 นะควอทายที่1อันนี้สำหรับควอทายที่3เราก็คำนวณหาตำแหน่งเช่นเดียวกันกับควอทายที่1แต่ R ของเราคือ3 N ก็เรา20เหมือนเดิมแล้วหารด้วย4ปรากฏว่าได้15 15ตัวนี้คือตำแหน่งของควอทายที่3เราก็ไปดูช่องที่ความถี่สะสม15ซึ่งปรากฏว่า15จะอยู่ในชั้นนี้นะมากกว่า14อยู่ในชั้นตรงนี้นะฮะ17ตัวนี้ความถี่สะสม17เพราะเมื่อ15อยู่ในชั้นนี้เราก็เอาไปแทนค่าสูตรควอทายที่3สูตรของเราจะเท่ากับ L บวกด้วย RN ส่วน4ลบด้วย F ใหญ่แล้วก็หารด้วย F เล็กคูณด้วย I นะฮะสูตรของเราควอทายที่3เนี่ยนะฮะตัวนี้นักเรียนจะเห็นว่าสูตรของเราสูตรควอทายก็จะเหมือนกับสูตรมัธยฐานเพียงแต่ต่างกันตรงนี้ตำแหน่งนี้
มาตรฐานตรงนี้ตำแหน่งจะเป็นแค่ n ส่วน2แต่ของเราตรงนี้เป็นควอทายก็จะเป็น rn ส่วน4ถ้าตรงนี้เป็นเดซายตรงนี้ก็จะเป็น rn ส่วน10ถ้าเป็นเปอร์เซนทายตรงนี้ก็จะเป็น rn ส่วน100แค่นั้นเองเพราะนักเรียนจำสูตรนี้สูตรเดียวก็ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเดซายควอทายเปอร์เซนทายรวมทั้งมาตรฐานด้วยนะฮะเมื่อเรารู้ว่าควอทายที่3อยู่ในอันดับภาคชั้นของตัวชั้นนี้นะฮะเราก็มาดูอันดับภาคชั้นตัวนี้67ถึง75ขอบล่างตัวนี้ก็คือ 66.5 ต้องเอา67ไปลบด้วย 0.5 นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าได้ขอบล่างก็คือ 66.5 บวกด้วย RN ส่วน4 RN ส่วน4เราคำนวณไว้แล้วก็คือ Q3 ตำแหน่งของ Q3 ก็คือ15ส่วน F ใหญ่คือความถี่สะสมที่อยู่เหนือจากชั้นนี้ชั้นนี้คือความถี่สะสม15อยู่ที่ชั้นที่17อยู่เหนือจากชั้นนี้ก็คือ14เพราะฉะนั้น F ใหญ่ของเราก็คือ14นะฮะเพราะเราก็เลยแทน F ใหญ่ด้วย14ส่วน F เล็กก็คือความถี่ของชั้นที่ฐานนิยมตัวนี้มัธยัสโทษทีนะฮะฐานนิยมของควอทายที่3ตัวนี้อยู่ซึ่งก็คือความถี่ก็คือ3นั่นเองนะเราดูที่ช่องความถี่นะฮะตรงนี้ความถี่ตัว F เล็กก็เท่ากับ3เราก็แทน3เข้าไปส่วน I ก็คือ9 I ก็คือตัวเดิมนะฮะออกมาก็เลยคำนวณได้เท่ากับ 69.5 แล้วเราก็นำไปแทนค่าส่วนเบนควอทายซึ่งเราใช้ตัวย่อว่า QDส่วนเบนควอทายก็จะเท่ากับควอทายที่3ลบควอทายที่1หารด้วย2ในที่นี้ควอทายที่3ก็คือ 69.5 ลบด้วยควอทายที่1ก็คือ50โทษนะฮะควอทายที่1ก็คือ 48.5 หารด้วย2ออกมาได้ 10.5 ซึ่งจะตรงกับคำกล่าวข้อขอไข่เพราะฉะนั้นแสดงว่าคำกล่าวข้อกอไก่และขอไข่ถูกทั้งคู่นะฮะซึ่งก็ตรงกับช้อยตัวเลือกก็คือช้อยข้อที่1นั่นเองนะฮะช้อยข้อที่1ออกมาเพราะข้อ22นี่ก็เป็นข้อสอบ N อีกข้อหนึ่งที่เป็นข้อสอบประเภทนักเรียนต้องสร้างตารางแจกแจงความถี่ซึ่งข้อสอบประเภทนี้ไม่ได้ออกบ่อยนักนักเรียนจะเห็นว่าคราวที่แล้วที่ครูเฉลยจะแทบจะไม่ค่อยมีแต่ก็มีบ้างนะปะปนไปซึ่งนักเรียนจะมองข้ามไม่ได้ไม่ใช่ทิ้งไปเลยว่าตรงนี้ไม่มีทางออกข้อสอบ N เขาก็ออกบ้างนะครับปะปนกันมานะฮะแต่ไม่บ่อยนักเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลาในการคำนวณเลขนิดหนึ่งนะฮะแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปที่นักเรียนจะคำนวณและตัวเลขที่เขาให้ก็เหมาะสมกับเวลาที่ใช้นักเรียนคิดได้นะคะเพราะนักเรียนก็อย่าเพิ่งไปทิ้งเนื้อหาตรงส่วนนั้นข้อต่อไปนะคะครูจะให้นักเรียนดูข้อ25นะข้อสอบ N เมื่อเดือนตุลาปี45เช่นเดียวกันนะข้อ25ข้อ25เขาให้ข้อมูลชุดหนึ่งเรียงจากน้อยไปหามากได้แก่ A 4 5 6 B ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบนเฉลี่ยเท่ากับ6และ3ตามลำดับสัมประสิทธิ์ของพิสัยของข้อมูลชุดนี้เท่ากับเท่าใดข้อมูลชุดนี้นักเรียนจะเห็นว่าเขาให้หาสัมประสิทธิ์ของพิสัยของข้อมูลชุดนี้สัมประสิทธิ์ของพิสัยของข้อมูลนักเรียนพอจำได้ไหมคะสูตรเขาว่ายังไงสัมประสิทธิ์ของพิสัยนักเรียนจะหาสัมประสิทธิ์ของพิสัยครูขอใช้ตัวย่อนะคะสัมประสิทธิ์สปสของพิสัยก็คือค่าสูงสุดนะคะเขียนตัวย่อๆเขียนสั้นๆนะคะสูงสุดลบด้วยค่าต่ำสุดก็คือสูงลบต่ำแล้วหารด้วยค่าสูงสุดบวกด้วยค่าต่ำสุดนะคะซึ่งนักเรียนจะหาข้อมูลชุดนี้หาค่าสูงสุดกับค่าต่ำสุดนักเรียนจะหาได้ยังไงนักเรียนจะเห็นว่าโจทย์ให้มาแล้วข้อมูลเรียงจากน้อยไปหามากก็คือ A 4 5 6 B แสดงว่าตัวน้อยสุดของเราคือ A สูงสุดของเราคือ B เราทำยังไงถึงจะได้ A กับ B ล่ะก็ไปดูที่โจทย์ให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของเรามาคือ6แล้วให้ส่วนเบนเฉลี่ยคือ3เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตก่อนนะฮะว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยเราจะช่วยในการหา A กับ B ยังไงบ้างเราก็ลองเขียนออกมานะฮะเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตออกมาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของเราเขียนออกมาแล้วก็คือเอาข้อมูลทั้ง5ตัวมาบวกกันได้แก่ A บวก4บวก5บวก6บวก B แล้วหารด้วย5ก็จะเท่ากับ6ย้ายข้างนักเรียนก็จะได้เอา5ไปคูณกับ x บาร์ซึ่งโจทย์ให้มาแล้วว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ6นะก็คือเอา5ไปคูณ6ก็จะได้เท่ากับ30แล้วก็เอา4บวก5บวก6ไปลบซึ่งก็ได้15 15ไปลบ30ก็ได้15เพราะฉะนั้น A บวก B ก็เลยเท่ากับ15เราตั้งไว้เป็นสมการที่1นี่ก็คือนำค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่โจทย์ให้มาใช้เป็นประโยชน์ ต่อไปนักเรียนก็นำค่าส่วนเบนเฉลี่ยส่วนเบนเฉลี่ยของนักเรียนโจทย์ให้มาแล้วก็คือ3นะก็คือ3ส่วนเบนเฉลี่ยหาได้ยังไงก็คือค่าสมบูรณ์ของข้อมูลแต่ละตัวลบด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต
บวกกันทั้งหมดแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลก็คือหารด้วย5ซึ่งในที่นี้ครูขอเขียนมาอยู่ข้างหน้าเป็น1ส่วน5คูณด้วยค่าสมบูรณ์ของข้อมูลตัวที่1คือ A ลบด้วย6ค่าเฉลี่ยเลขคณิตบวกด้วยค่าสมบูรณ์ตัวที่2คือ4ลบด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ6บวกด้วยตัวข้อมูลข้อที่3คือ5ลบด้วย6ค่าเฉลี่ยเลขคณิตบวกด้วยค่าสมบูรณ์ตัวที่4นี่ก็คือ6ลบด้วยค่าเฉลี่ยคือ6แล้วก็บวกด้วยสุดท้ายค่าสมบูรณ์ของข้อมูลคือ B ลบด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ6แล้วโจทย์กำหนดให้ทั้งหมดมีค่าเท่ากับ3เราสามารถถอดค่าสมบูรณ์ข้อนี้ออกได้เลยเพราะว่าแต่เราต้องสลับกันก่อนนะคะอย่าง A ลบ6เนื่องจากเรารู้ว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของเราคือ6 A ของเราน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเพราะฉะนั้นเราก็เลยสลับกลายเป็น6ลบ A ได้นะฮะออกมาก็เลยมีค่าเท่า6ลบ A ส่วน4ลบ6ค่าสมบูรณ์ออกมาก็คือ2 5ลบ6ค่าสมบูรณ์ออกมาก็คือ1ส่วน6ลบ6ค่าสมบูรณ์ก็เป็น0ส่วน B ลบ6ค่าสมบูรณ์ออกมาก็เป็น B ลบ6เพราะว่า B มีค่ามากกว่า6แล้วก็ยังเท่ากับ3เราก็ย้ายข้างไปก็จะได้เหลือข้างนี้ก็คือ B ลบ A ส่วนตัวเลขย้ายไปฝั่งทางขวามือซึ่งจะได้เท่ากับ12ตั้งขึ้นมาเป็นสมการที่2ขณะนี้เรามีสมการ2สมการแล้วคือสมการที่1กับสมการที่2 3 2ขณะนี้นักเรียนจะเห็นว่าเราได้สมการมา2สมการแล้วนะคะก็คือสมการที่1 A บวก B เท่ากับ15แล้วก็สมการที่2 B ลบ A เท่ากับ12ถ้านักเรียนสังเกตดูให้ดี A บวก B ก็คือค่าสูงสุดกับค่าต่ำสุดบวกกันนั่นเองเท่ากับ15ส่วน B ลบ A ก็คือค่าสูงสุดลบค่าต่ำสุดเท่ากับ12เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาสมการที่1หารด้วยสมการที่2นะคะเราเอาสมการที่2โทษทีนะคะสมการที่2หารด้วยสมการที่1เราก็จะได้ออกมาเป็น B ลบ A ส่วนด้วย A บวก B เท่ากับ12หารด้วย15นะคะซึ่งก็คือ B ลบ A ก็คือค่าสูงสุดลบด้วยค่าต่ำสุดส่วนข้างล่าง A บวก B ก็คือ B ขึ้นก่อนก็ได้เป็นค่าสูงสุดบวกด้วยค่าต่ำสุดนั่นเองนะคะซึ่งก็จะได้เท่ากับ12ส่วน15นะซึ่ง12ส่วน15ค่านี้ก็คือค่าสัมประสิทธิ์ของพิสัยนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนก็จะเห็นว่ามันจะได้เท่ากับ 0.8 ซึ่งตรงกับคำตอบออกมาข้อนี้เป็นเติมคำนะไม่ตรงกับช้อยตัวใดตัวหนึ่งนะคะคำตอบของเราก็จะตอบเท่ากับ 0.8 ออกมานั่นเองนะคะค่าสูงสุดต่ำสุดต่อไปนะคะครูจะให้นักเรียนดูข้อ26นะคะข้อ26ข้อ26ตรงนี้ก็จะเป็นโจทย์อีกข้อนึงที่เกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันนะคะโจทย์ข้อนี้ก็จะยาวนะคะก็จะมีคำพูดอธิบายเยอะนะคะนักเรียนก็ค่อยๆดูไปแล้วกันนะคะเริ่มด้วยโจทย์บอกว่าความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างต้นทุนการผลิตสินค้าต่อหน่วยวงเล็บเป็นตัวแปร y แล้วก็วงเล็บหน่วยเป็นบาทกับจำนวนสินค้าที่ผลิตได้ในแต่ละวันวงเล็บใช้ตัวแปร x แล้วก็วงเล็บหน่วยเป็นชิ้นของโรงงานแห่งหนึ่งที่ได้จากการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายน2545อยู่ในรูปสมการ y เท่ากับ8ลบ 0.5x นะอยู่ในรูปสมการ y ถ้าจำนวนสินค้าที่โรงงานแห่งนี้ผลิตได้ในวันที่1ถึง4ตุลาคม2545เป็น4 2 8 10ชิ้นตามลำดับแล้วความแปรปรวนของต้นทุนการผลิตสินค้าต่อหน่วยที่ทำนายได้ในช่วงเวลาดังกล่าวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ช้อยที่1 2.5 ช้อยที่2 10 ช้อยที่3 17.5 ช้อยที่4 22.5 นะคะผลโจทย์ข้อนี้นักเรียนจะเห็นว่ายาวแต่เราอ่านแล้วเราต้องสรุปจับใจความไม่ได้ว่าเรื่องนี้เป็นการเรื่องวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างต้นทุนของการผลิตกับจำนวนสินค้าที่ผลิตได้นะคะซึ่งสมการในการวิเคราะห์หรือทำนายโจทย์ก็ให้มาแล้วอยู่ในรูป y เท่ากับ8ลบ 0.5x สำหรับจำนวนสินค้าที่โรงงานแห่งนี้ผลิตตั้งแต่วันที่1ถึง4ตุลาโจทย์ให้ค่า x มานั่นเองคือ4 2 8 10 4วันด้วยกันตามลำดับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือให้เราคำนวณความแปรปรวนของต้นทุนของการผลิตสินค้าซึ่งต้นทุนของการผลิตสินค้าในที่นี้ก็คือตัว y ส
แสดงว่าเราจะต้องหาตัว y ให้ได้ในวันเวลาดังกล่าวซึ่งวันเวลาดังกล่าวก็คือ1ถึง4ตุลานั่นก็คือเราจะต้องเอา4 2 80เป็นค่า x ไปแทนในสมการทำนาย y เท่ากับ8ลบ 0.5 x ตัวนี้แล้วเราจะได้ค่า y มา4ค่าค่า y 4ค่าตัวนี้ก็คือต้นทุนการผลิตต่อหน่วยซึ่งเราจะต้องเอา4ค่าตัวนั้นมาใช้ในการหาความแปรปรวนของต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่โจทย์ต้องการให้เราทำนายนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็เริ่มนะฮะเริ่มก็คือนักเรียนก็ต้องใช้จากโจทย์นะเริ่มจากโจทย์ตัวนี้เริ่มด้วยจาก y เท่ากับ8ลบ 0.5 x นักเรียนก็แทน x เท่ากับ4แทน x เท่ากับ4นักเรียนก็จะได้ y เท่ากับ8ลบด้วย 0.5 คูณด้วย4จะได้เท่ากับ6นะต่อไปก็แทน x เท่ากับ2ก็จะได้ y เท่ากับ8ลบด้วย 0.5 คูณด้วย2ซึ่งจะได้เท่ากับ7นะคะก็แทนไปเรื่อยต่อไปแทน x เท่ากับ8ก็จะได้ y เท่ากับ8ลบด้วย 0.5 คูณด้วย8ก็จะได้เท่ากับ4 x เท่ากับ10ก็จะได้ y เท่ากับ8ลบด้วย 0.5 คูณด้วย10ก็จะได้เท่ากับ3เมื่อนักเรียนได้ค่า y มา4ค่าก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือต้นทุนการผลิตค่า y ออกมานักเรียนก็มาหาค่า y bar ออกมานะฮะค่า y bar ของข้อมูลต้นทุนผลิตก็คือเอา6บวก7บวก4บวก3แล้วหารด้วย4ซึ่งนักเรียนจะได้ค่า y bar ออกมาก็คือ5นะนักเรียนก็จะได้เท่ากับ5ออกมาค่า y bar ออกมาหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนได้ค่า y bar มาแล้วนักเรียนจะได้คำนวณความแปรปรวนตามที่โจทย์ต้องการนะฮะซึ่งความแปรปรวนที่โจทย์ต้องการก็คือความแปรปรวนของต้นทุนในการผลิตนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคำนวณหาต้นทุนในการผลิตความแปรปรวนนะคะใช้สูตร x กำลัง2คราวนี้ครูก็จะใช้สูตรวงเล็บ x ลบ x bar กำลัง2อีกแล้วนะฮะเพราะว่าเรามีข้อมูลแต่ละตัว6ในที่นี้ข้อมูลตัวแรกคือ6ลบด้วย x bar ในที่นี้ก็คือ y barคือค่าเฉลี่ยของค่า y ความแปรปรวนตัวนี้เพราะลบด้วย5ยกกำลัง2บวกด้วยข้อมูลตัวที่2คือ7ลบด้วย5ยกกำลัง2บวกด้วยข้อมูลตัวที่3ก็คือ4ลบด้วย5กำลัง2แล้วก็บวกด้วยตัวสุดท้ายก็คือ3ลบด้วย5ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วทั้งหมดหารด้วย n ก็คือ4นะฮะออกมาซึ่งเราคำนวณแล้วเราก็จะได้ค่าความแปรปรวนออกมาเท่ากับ 2.52.5 ตัวนี้ก็คือความแปรปรวนของต้นทุนการผลิตที่เราจะทำนายในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งก็ตรงกับคำตอบก็คือข้อที่1นั่นเองนะเป็นคำตอบวันนี้ก็เป็นจุดข้อหนึ่งในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลซึ่งนักเรียนเรียนในชั้นม.6นะต่อไปครูก็จะให้นักเรียนดูข้อ27นะคะข้อ27โจทย์ก็ยาวเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนก็ค่อยๆอ่านค่อยๆวิเคราะห์ไปข้อ27ถ้าน้ำหนักของนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนแห่งหนึ่งมีการแจกแจงปกตินะคะมีการแจกแจงปกติโดยมีค่ามาตรฐานเป็น3เท่าของส่วนเบนมาตรฐานและ 55.57% ของนักเรียนกลุ่มนี้มีน้ำหนักน้อยกว่า 15.7 กิโลกรัมแล้วเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนกลุ่มนี้มีน้ำหนักอยู่ระหว่าง13กิโลกรัมถึง18กิโลกรัมเท่ากับข้อใดต่อไปนี้แล้วโจทย์ก็กำหนดตารางมาให้นะฮะตารางตรงนี้ตารางพื้นที่ใต้โค้งปกติที่มีค่ามาตรฐานของ Z ตั้งแต่0ถึง Z ซึ่งโจทย์กำหนดมาให้ช่องแรกก็คือค่า Z ข้างบนนี้นะฮะส่วนช่องข้างล่างนี้ก็คือพื้นที่ใต้โค้งซึ่งปกติจะได้ทศนิยม4ตำแหน่งนะก็คืออย่างอันแรกนี้ก็คือ 0.0517 อันที่2นี่ก็คือ 0.0557 ก็ไปเรื่อยๆนะฮะตัวเลือกคำตอบที่1ก็คือ 30.51% คำตอบที่2ก็คือ 33.73% คำตอบที่3ก็คือ 8.12% และคำตอบที่4ก็คือ 11.34% คราวนี้เราก็มาวิเคราะห์โจทย์ใหม่แล้วเราเห็นแล้วว่าโจทย์ก็ให้ตารางพื้นที่ใต้โค้งมาแสดงว่าโจทย์จะต้องให้เราใช้เรื่องพื้นที่ใต้โค้งนะฮะเราจะต้องนำความรู้เรื่องพื้นที่ใต้โค้งมาช่วยในการคำนวณหาในข้อ27พื้นที่ใต้โค้งตัวนี้เราจะช่วยอะไรได้บ้างเขาบอกมาตรฐานเป็นของส่วนเบนมาตรฐานนะฮะซึ่งทำให้เรารู้ว่า x bar เนี่ยจะต้องเท่ากับ
x bar ตัวนี้นะคะจะต้องเท่ากับ 3s เรารู้แต่ตรงนี้เอาไว้นะคะแต่จากโจทย์ที่โจทย์บอกมาให้เราว่ามีอยู่ 55.57% ของนักเรียนกลุ่มนี้น้อยกว่า 15.7 กิโลเพราะฉะนั้นเราเอาตัวเนี้ยมาทำเป็นพื้นที่ใต้โค้งมาเขียนพื้นที่ใต้โค้งนะคะคนที่น้อยกว่า 15.7 เนี่ยเขาควรจะพื้นที่ใต้โค้งเขาควรจะอยู่บริเวณไหนอย่างเงี้ยนะเราจะเห็นว่าพื้นที่ใต้โค้งของเราตัวเนี้ยนะฮะก็ควรจะอยู่ตำแหน่งตรงกลางคืออยู่ตรงนี้โทษทีนะตำแหน่งตรงกลางคืออยู่ตรงนี้ขยับไปทางขวามือนะฮะเพราะว่าน้ำเปอร์เซ็นต์ที่เด็กได้15มากกว่า15น้อยกว่า 15.7 เนี่ยมีเกิน 50% เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องอยู่ด้านขวาของตำแหน่งกลางออกมาเพราะบริเวณที่แรงเงาต้องการโชว์ให้นักเรียนดูนะฮะบริเวณที่แรงเงาตรงนี้ก็คือบริเวณที่คนได้คะแนนน้อยกว่า 15.7 ซึ่งมีถึง 55.57% แต่ในเมื่อพื้นที่ใต้โค้งครึ่งหนึ่งตรงนี้คือ 50% นะฮะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ที่เกินมาก็คือ 5.57% ส่วนที่เกินตรงนี้มาก็คือ 5.57% ใน 5.57% ตรงนี้เราก็ทำเป็นพื้นที่ใต้โค้งก็จะได้เท่ากับ 0.0557 0.0557เพราะฉะนั้นเราก็ไปเปิดเราก็ไปใช้ตารางพื้นที่ใต้โค้งที่โจทย์กำหนดมาให้เรา 0.0557 ซึ่งก็ตรงกับช่องที่2อันนี้นะฮะซึ่ง 0.0557 ตรงกับค่า z ก็คือ 0.14 นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้รู้ว่าคะแนน x เท่ากับการที่ x ได้เท่ากับ 15.7 ตัวนี้ก็ตรงกับ z คือ 0.14 เราก็มาแทนค่าสูตรในการคำนวณด้านนี้นะฮะก็คือ z เท่ากับ 0.14 เท่ากับน้ำหนัก 15.7 ลบด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักซึ่งเรายังไม่รู้หารด้วยส่วนเบนมาตรฐานคือ S เราก็ยังไม่รู้เช่นเดียวกันแต่เรารู้ว่าคะแนนเฉลี่ยเลขคณิตมันเท่ากับ3เท่าของส่วนเบนมาตรฐานเราก็เลยแทนค่า X bar ด้วย 3S นะฮะออกมาเราก็แก้สมการเนื่องจากตัวแปรเหลือตัวเดียวแล้วเราแทน X bar ด้วยตัว S 3S ไปแล้วเราก็จะได้ค่า S ออกมาคือ5อันนี้นักเรียนคงตามทันนะคะย้ายข้างออกมาแก้สมการได้ S เท่ากับ5ออกมาเมื่อได้ S เท่ากับ5นักเรียนก็จะได้ X bar ออกมาด้วยเนื่องจาก X bar คือ3เท่าของ S เอา3คูณ5ก็จะได้15ออกมานะเมื่อนักเรียนได้ออกมาอย่างนี้แล้วคราวนี้โจทย์สิ่งที่โจทย์ถามเราก็ย้อนไปดูที่โจทย์โจทย์ถามน้ำหนักจำนวนเปอร์เซ็นต์ของคนที่มีน้ำหนักอยู่ระหว่าง13กิโลแล้วก็18กิโลกรัมเราก็มาดู13กิโลกรัมเราก็ควรจะแปลงให้มาเป็นค่า Z นะฮะอย่าเพิ่งดูพื้นที่ใต้โค้งก็ได้นะฮะเราดูค่า z x ก่อนค่า x ของเราเนี่ยเท่ากับ13เราแปลงเป็นค่า z ก็คือ x ลบด้วย x bar หารด้วย s ก็เป็น13ลบ15หารด้วย5ก็เท่ากับลบ 0.4 นะแล้วก็ต่อไป x เท่ากับ18ก็เช่นเดียวกันถ้า x เท่ากับ18เราก็แทนเป็นค่า z ค่า z ก็เลยเท่ากับ18ลบ15ส่วน5ก็ได้ 0.6เมื่อเราได้เป็นค่า z แล้วต่อไปเราก็มาเขียนพื้นที่ใต้โค้งนะก็จะได้พื้นที่ใต้โค้งลักษณะนี้ออกมานะซึ่งพื้นที่ใต้โค้งลักษณะนี้ออกมาเราจะเห็นว่าตำแหน่งที่ x เท่ากับ13กับ x เท่ากับ18เนื่องจาก x เท่ากับ13 z เราติดลบ 0.4 ก็อยู่ทางซ้ายมือส่วน x เท่ากับ18เป็นบวก z เป็นบวกก็อยู่ทางขวามือของเส้นกึ่งกลางชั้นคือเส้นนี้นะฮะเราก็ไปเปิดพื้นที่ใต้โค้งอีกเช่นเดียวกันว่าพื้นที่ใต้โค้งตรงนี้จะตรงกับเท่าไหร่ซึ่งถ้าเราไปดูจากโจทย์ย้อนไปดูโจทย์นิดนึงนะฮะพื้นที่ใต้โค้งของเราที่ z เท่ากับ 0.4 กับ 0.6 0.4 ก็คือตัวนี้จุด1554 0.6 ก็คือจุด2258แสดงว่าพื้นที่ใต้โค้งของเราบริเวณนี้นะคะบริเวณนี้ก็ตรงกับ 0.1554 ส่วนพื้นที่ใต้โค้งด้านนี้ก็คือ 0.22580.2258 นะฮะเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วเราก็จะได้จำนวนคนที่มีน้ำหนักอยู่ระหว่าง13กับ18กิโลก็คือเอา 0.1554 บวกกับ 0.2258 นะฮะออกมารวมกันเราก็จะได้เท่ากับ 0.3812 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเอา100คูณเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะได้ว่าจำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักอยู่ระหว่าง13ถึง18กิโลกรัมคิดเป็น 38.12 เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะฮะซึ่งคำตอบก็จะตรงกับตัวเลือกตัวที่3นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นเรื่องพื้นที่ใต้โค้งเช่นเดียวกันนะฮะนักเรียนจะเห็นว่าพื้นที่ใต้โค้งนี้มีบทบาทเยอะมากนะฮะข้อสอบออกอยู่
เรื่อยๆเนืองๆเรียกว่าทุกปีไม่เคยพลาดเลยนะคะพื้นที่ใต้โค้งนี่ก็อีกข้อหนึ่งนะคะข้อ28ในปี45เช่นเดียวกันนะยังไม่หมดนะปี45ข้อ28ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่งซึ่งมีคะแนนเต็ม70คะแนนมีสัมประสิทธิ์การแปรผันของคะแนนเท่ากับเศษ2ส่วน7ถ้านายบัณฑิตสอบได้65คะแนนซึ่งคิดเป็นคะแนนมาตรฐานเท่ากับ3และนางสาวบังออนสอบได้คะแนนซึ่งคิดเป็นคะแนนมาตรฐานเท่ากับ 1.9 แล้วนางสาวบังออนได้คะแนนเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ก็มี4ช้อยเช่นเดียวกันช้อยที่1 50คะแนนช้อยที่2 52คะแนนช้อยที่3 54คะแนนแล้วก็ช้อยที่4 56คะแนนนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำโจทย์ข้อนี้เราก็ต้องมาดูว่าเขาให้อะไรเราบ้างแล้วเราต้องการหาอะไรโจทย์ข้อนี้เขาให้คะแนนเต็มมา70คะแนนสัมประสิทธิ์การแปรผันเศษ2ส่วน7เพราะฉะนั้นเราก็ลองมาดูว่าไอ้สัมประสิทธิ์เท่ากับเศษ2ส่วน7ตัวนี้มันจะช่วยให้เราหาอะไรได้บ้างเพราะสิ่งที่เราต้องหาคือคะแนนของบังอ่อนนะฮะซึ่งเขาให้เป็นคะแนนมาตรฐานมาแล้วแสดงว่าเราจะต้องไปคะแนนมาตรฐานปุ๊บเราจะต้องเกี่ยวโยงกับคะแนนค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ x bar แล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาเริ่มต้นส่วนเบี่ยงเบนมาสัมประสิทธิ์การแปรผันนะการที่เขาให้สัมประสิทธิ์การแปรผันมาเป็นเศษ2ส่วน7เพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน7ตัวนี้ก็คือ s หารด้วย x bar นะ s หารด้วย x bar ตัวนี้ก็เท่ากับเศษ2ส่วน7นักเรียนย้ายข้างออกมาเพื่อไม่เป็นเศษส่วนนักเรียนก็จะได้7คูณ s เท่ากับ2คูณ x บาร์เราตั้งไว้เป็นสมการที่1ก่อนนะฮะเพราะว่าติด2ตัวแปรเราจะยังแก้สมการไม่ได้นะเราก็ย้อนกลับไปดูอีกโจทย์ให้นายบัณฑิตสอบได้คะแนน65คะแนนซึ่งคิดเป็นคะแนนมาตรฐานเท่ากับ3แสดงว่านายบัณฑิตคะแนนของนายบัณฑิตเราไปแทนค่า z ออกมานะฮะค่า z เท่ากับ3คะแนนบัณฑิต65ลบด้วย x บาร์แล้วหารด้วย sติดตัวแปร2ตัวเช่นเดียวกันเราก็จะได้ 3s เท่ากับ65ลบด้วย x bar นะฮะ 3s แล้วก็ x bar ออกมาก็จะได้เท่ากับ65ลบด้วย 3s ซึ่ง x bar ตัวนี้อยู่ในรูปของตัวแปร s แล้วเราจะ x bar ตัวนี้ไปแทนค่าในสมการที่1นะแทนค่า x bar เท่ากับ65ลบ 3s ในสมการที่1เราก็จะได้ 7s เท่ากับ 2x bar ก็คือเท่ากับ2คูณด้วยวงเล็บ65ลบด้วย 3s นะก็จะย้ายข้างไปมาแล้วก็จะได้ 13s เท่ากับ130นั่นก็คือเราจะได้ s เท่ากับ10นั่นเองเมื่อเราได้ s เท่ากับ10แล้วเราก็นำ s ไปแทนค่าใน x bar อีกครั้งหนึ่งซึ่ง x bar ของเรามันเท่ากับ65ลบด้วย 3s คือตรงนี้เราก็เป็น65ลบด้วย3คูณ10ก็จะได้เท่ากับ35ขณะนี้เราได้ x bar เราได้ s แล้วเพราะฉะนั้นนางสาวบังออนสอบได้คะแนนมาตรฐานคือ 1.9 คะแนนนางสาวบังออนมาตรฐานได้ 1.9 เมื่อได้ 1.9 เราไปแทนค่าในค่า z ออกมาก็จะได้เท่ากับ 1.9 คะแนนของบังออนนะเท่ากับคะแนนบังออนที่เราไม่รู้กำลังจะหาลบด้วย x bar คือ35หารด้วย s ที่เราหาไว้คือ10เพราะเราย้ายข้างแก้สมการเราจะได้คะแนนของบังออนเท่ากับ54นั่นเองนะได้ออกมาเท่ากับ54ซึ่งตรงกับตัวเลือกตัวที่3นะข้อนี้ก็เป็นข้อเกี่ยวกับเรื่องสัมประสิทธิ์การแปรผันแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องค่ามาตรฐานแต่ไม่ต้องใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ใต้โค้งนะคะต่อไปครูจะให้นักเรียนดูข้อสอบ N ปี46และการล่าสุดใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุดเลยนะคะเป็นข้อ29นะคะข้อ29กำหนดตารางแจกแจงความถี่มาให้ของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่งเป็นดังนี้นะให้ตารางออกมาจากตารางบอกว่าถ้าควอทายที่1เท่ากับ 18.5 แล้วมัธยฐานของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนห้องนี้เท่ากับเท่าไหร่นั่นก็คือเขาต้องการหาคะแนนมัธยฐานของการสอบคณิตศาสตร์ครั้งนี้โดยให้ตารางแจกแจงความถี่มาให้ซึ่งบางข้อก็เราได้เฉลยผ่านไปบ้างแล้วเกี่ยวกับเรื่องค่ามัธยฐานโดยตารางแจกแจงความถี่อันนี้นะฮะตารางแจกแจงความถี่อันนี้ถ้านำมาเขียนเนื่องจากเราต้องการหามาตรฐานในการใช้ตารางแจกแจงความถี่เราจะต้องมีความถี่สะสมเพิ่มขึ้นมาอีกช่องหนึ่งนะฮะแต่ความถี่สะสมที่เราจะหาเพิ่มขึ้นมานักเรียนจะสังเกตเห็นว่าความตรงช่องความถี่ช่องแรกเขาติดตัวแปร a มาให้เราแล้ว
เพราะฉะนั้นแสดงว่า A ตัวนี้เราจะต้องหา A ตัวนี้ให้ได้ซะก่อนว่า A ตัวนี้คืออะไรนะฮะนั่นก็คือเราต้องใช้เรื่องคอทายที่1ที่โจทย์ให้มาว่าคอทายที่1เท่ากับ 18.5 เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาคอทายที่1ตัวนี้มาช่วยในการคิดของเราว่ามันควรจะอยู่ตรงไหนนะฮะเพราะฉะนั้นครูก็เลยสร้างเป็นตารางเอาตารางมาให้นักเรียนดูวิธีการทำนะคอทายที่1เนื่องจากมันเท่ากับ 18.5 คอทายที่1เท่ากับ 18.5 พอเราไปดูในตารางมันตรงกับชั้นแรกพอดีเลยตรงกับขอบบนของชั้นแรกซึ่งได้16ถึง18ขอบบนก็คือ 18.5 นั่นก็คือตามสูตรตำแหน่งของคอทายที่1ตามสูตรตำแหน่งของคอทายที่1ก็คือ r คือ1 n ทั้งหมดนี้ก็คือ a บวก15เอาความถี่ทั้งหมดรวมกันหารด้วย4นั่นก็คือ rn ส่วน4เท่ากับความถี่ของชั้นแรกเลยก็คือ a นะยังไม่ต้องมีความถี่สะสมเพราะว่าใช้ชั้นแรกได้เลยเราก็เอาตัวตำแหน่ง1คูณด้วย a บวก15ส่วน4เท่ากับ a ตัวนี้แก้สมการเพื่อหาค่า a ออกมานะคะซึ่งเราจะแก้สมการแล้วได้ค่า a ออกมาก็คือ5นั่นเองนะเราแก้สมการแล้วได้ a ออกมาก็คือ5เมื่อเราแทนค่าสมการได้ a เท่ากับ5เราก็ไปสร้างตารางขึ้นมาใหม่เป็นตารางแจกแจงความถี่ใหม่ที่ไม่มีค่า a แล้วคราวนี้เมื่อไม่มีค่า a แล้วชั้นแรก a ก็เปลี่ยนเป็น5ชั้นอื่นๆก็เหมือนเดิมแล้วเราก็เพิ่มช่องใหม่อีกช่องนึงคือความถี่สะสมนะในช่องความถี่สะสมตัวนี้เราก็จะได้เหมือนเดิมนะคะคิดว่าคงจำได้หาได้ยังไงชั้นแรกก็จะเท่ากับความถี่ธรรมดาความถี่สะสมชั้นต่อไปก็มาจากชั้นแรกบวกกับความถี่ชั้นต่อไปเอา5บวก2ก็ได้7ความถี่สะสมชั้นต่อไป10ตัวนี้ก็มาจาก3 7ไปบวก3นะความถี่สะสมต่อไปก็10ไปบวก6ก็ได้16ชั้นต่อไปก็16บวก4ก็ได้20ความถี่สะสมนะฮะเมื่อเราได้ความถี่สะสมแล้วเราก็ไปคำนวณหามัธยฐานได้แล้วนะฮะตำแหน่งของมัธยฐานเนื่องจากตำแหน่งมัธยฐานคือตำแหน่งกึ่งกลางก็คือ n ส่วน2 n ส่วน2หารด้วย n ก็คือ20 20หารด้วย2ก็คือ10เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า10มัธยฐานอยู่ในชั้นนี้นะฮะชั้นนี้ตรงเป๊ะเลยนะคะตรงกับอันดภาคชั้น20ถึง24เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแทนค่าสูตรในการคำนวณให้เสียเวลาเราสามารถเอาขอบบนมาตอบได้เลยขอบบนของชั้นนี้ก็คือ 24.5 นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ได้มาตรฐานมาแล้วคือ 24.5 เป็นคำตอบออกมาข้อนี้เป็นข้อคำตอบแบบเติมคำไม่มีช้อยให้เลือกนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าก็ไม่ได้ยากเกินไปนะคะก็เหมือนที่นักเรียนเรียนกันไปมานะคะอยู่ในตารางไม่ได้พลิกแพงพิสดารอะไรเลยขอให้นักเรียนเข้าใจแล้วก็จำได้ว่าคอทายที่1หมายถึงอะไรหายังไงนะคะแล้วก็มัธยฐานเราจะหาได้ยังไงถ้าเขาให้ตารางแจกแจงความถี่นี้มาต่อไปนะคะข้อ30ข้อ30นะคะในปี46เช่นเดียวกันซึ่งจะมีโจทย์ค่อนข้างยาวนะข้อ30ก็เช่นเดียวกันโจทย์ค่อนข้างยาวนักเรียนก็ค่อยๆอ่านไปแล้วกันนะข้อ30โจทย์บอกว่าจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างยอดขาย Y หน่วยเป็นหมื่นบาทของพนักงานขายประกันในบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งกับประสบการณ์การขาย X หน่วยเป็นปีของพนักงานขายโดยเก็บข้อมูลจากพนักงานขายประกัน2คนได้ข้อมูลดังนี้เขาก็ให้ข้อมูลมานักเรียนไม่ต้องไปหาเองนะฮะเขาให้ข้อมูลมาว่าซิกมา XIi ตั้งแต่1ถึง8เท่ากับ48ซิกมา yi i ตั้งแต่1ถึง8เท่ากับ41ซิกมา xi yi i ตัวเดียวนะคะ i ตั้งแต่1ถึง8เท่ากับ286แล้วก็ซิกมา xi กําลัง2 i ตั้งแต่1ถึง8เท่ากับ348พิจารณาข้อความต่อไปนี้จากที่เขาให้นะข้อกถ้าพนักงานขายประกันคนนี้มีประสบการณ์ขาย6ปียอดขายโดยประมาณของพนักงานคนนี้เท่ากับ 51,250 บาทข้อขอประสบการณ์ในการขายเพิ่มขึ้น1ปีทำให้ยอดขายประกันเพิ่มขึ้น 11,250 บาทแล้วโจทย์ถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกข้อที่1ข้อกอถูกและขอถูกข้อที่2กอถูกและขอผิดข้อที่3กอผิดและขอถูกข้อที่4กอผิดและขอผิดเมื่ออ่านโจทย์เสร็จแล้วเราก็กลับมาดูรายละเอียดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยดูแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันอีกเช่นเดียวกันก็เป็นเนื้อหาในที่อยู่ในม .6 นะคะโจทย์ให้ซิกมา x ซิกมา y เรามาเรียบร้อยแล้วแต่โจทย์ไม่ให้สมการทำนายมาไม่เหมือนกับคราวที่แล้วที่ครูเคยเฉลยนักเรียนข้อนั้นเขาให้สมการทำนายนักเรียนมาเพียงแต่นักเรียนนำสมการทำนายไปใช้เป็นประโยชน์
สำหรับข้อนี้นักเรียนจะต้องสร้างสมการทำนายขึ้นมาเองเพื่อมาพิจารณาข้อกอเขาก็ขอว่าข้อกอสิ่งที่เขาพูดถูกไหมข้อความข้อขอถูกไหมสมการทำนายที่นักเรียนจะทำเนื่องจากข้อมูลที่เขาให้มาเป็นการทำนายสมการอยู่ในรูปความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นหรือเส้นตรงเขาให้ซิกมา x ซิกมา y มาเพราะฉะนั้นเราก็เอาสิ่งเหล่านี้มาคำนวณดูนะฮะดูวิธีทำถ้าครูให้สมการทำนายของเราก็คือ y เท่า mx บวก 4ถ้าครูให้ x โทษทีนะครูให้ y เป็นยอดขายของพนักงานหน่วยเป็นหมื่นบาทแล้วให้ x คือประสบการณ์ของพนักงานหน่วยเป็นปีประสบการณ์หน่วยเป็นปีนะฮะข้อนี้ก็คือ y กับ x มีความสัมพันธ์อยู่ในรูป y เท่า mx บวก 4เราจะต้องหา m ให้ได้นะฮะว่า m ของเรามีค่าเท่าไหร่ c ของเรามีค่าเท่าไหร่นั่นก็คือเราจะต้องนำซิกมาทั้งหลายที่โจทย์ให้มาเนี่ยมาใช้เป็นประโยชน์นั่นก็คือซิกมา xi ซิกมา yi ซิกมา xi yi แล้วก็ซิกมา xi กำลัง2นักเรียนยังพอจำได้ไหมคะสมการปกติที่นักเรียนจะหาได้เนี่ยนักเรียนจะต้องใช้ซิกมา y เท่ากับ m ซิกมา x บวกด้วย cn นะซึ่งเมื่อนักเรียนแทนซิกมา y โจทย์ให้มาแล้วนี่ครูเขียนแบบย่อนะคะซิกมา y ซึ่งโจทย์ให้มาแล้วก็คือ41เราก็แทนค่า41เข้าไปนะคะ m ซิกมา x ซิกมา x ก็คือ48ก็เป็น48คูณ m ต่อไป cn n ก็ของเราก็คือ8เพราะ cn ก็คือ 8c ตั้งเป็นสมการที่1แล้วก็ต่อไปเราก็ไปสร้างสมการที่2อีกสมการที่2ที่ได้ตัวนี้ออกมาจากสมการปกติตัวนี้ก็คือซิกมา xy ซึ่งโจทย์ให้มาแล้วก็คือ286เท่ากับ m ซิกมา x กำลัง2ตามสูตรนะคะ m ซิกมา x กำลัง2ซึ่งซิกมา x กำลัง2คือ348นะคะคือ348เพราะฉะนั้นก็เป็น348คูณ m บวกด้วย c ซิกมา x ซึ่งซิกมา x ในที่นี้คือ48ก็เป็น 48c เป็นสมการที่2เพราะฉะนั้นขณะนี้เรามีแล้วสมการ2สมการนะฮะเราก็เอาสมการทั้ง2มาแก้สมการ2ตัวแปรซึ่งการแก้สมการ2ตัวแปรในที่นี้ของครูจะทำให้ค่า c เท่ากันก็เอาสมการที่1คูณด้วย6ก็จะได้246เท่ากับ288 m ก็คือเอา6คูณ48บวกด้วย6คูณ 8c ก็เป็น 48c เป็นสมการที่3ขณะนี้สมการที่2กับสมการที่3มีสัมประสิทธิ์หน้า c เท่ากันคือ 48c ทั้งคู่ครูก็จะเอามาลบกันนะฮะก็เอาสมการที่2ลบด้วยสมการที่3 286ลบด้วย246ก็จะเหลือ40ข้างขวามือ 348m ลบด้วย 288m ก็จะเหลือ 60m 48c กับ 48c ลบก็หมดกันพอดีนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะแก้สมการได้ m เท่ากับเศษ1ส่วน3แล้วนํา m เท่ากับ1ส่วน3ไปแทนค่าในสมการที่1นะแทนค่าในสมการที่1ตรงนี้เราก็จะได้ c เท่ากับ25ส่วน8นักเรียนคงพอจะแทนเองได้นะคะครูไม่ได้แสดงรายละเอียดให้ดูในการแทนค่าออกมาเป็นผลลัพธ์เลยเมื่อเราได้ m กับค่า c แล้วก็มาสรุปเป็นสมการทำนายเราก็จะได้สมการทำนาย y เท่ากับ mx ก็คือเศษ1ส่วน 3x บวก c c ก็คือ25ส่วน8ขณะนี้เราได้สมการทำนายแล้วคราวนี้เราก็กลับไปพิจารณาข้อความข้อที่กอและพิจารณาข้อกอข้อกอเขาบอกว่าพนักงานมีประสบการณ์ขาย6ปีก็แสดงว่าเราจะต้องแทนค่า x ในเมื่อ x ของเราคือประสบการณ์ขายของพนักงานเราก็แทนค่า x เท่ากับ6ลงในสมการทำนายเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ y เท่ากับเศษ1ส่วน3คูณ6บวก25ส่วน8ก็คือเท่ากับ 5.125 แต่เนื่องจากโจทย์ให้มาว่า y นี่มีหน่วยเป็นหมื่นบาทเพราะตรงนี้ก็คือ 5.125 หมื่นบาทซึ่งคิดเป็นหน่วยบาทก็คือเอา 10,000 คูณเข้าไป 10,000 คูณเข้าไปก็ต้องเลื่อนจุดไป4ตำแหน่งก็เลยกลายเป็น 51,250 บาทเลื่อนจุดไป4ตำแหน่งเราเติมศูนย์ไปข้างท้าย1ตัวนะคะเพราะฉะนั้นคำกล่าวข้อกอเราก็ย้อนไปดูโจทย์อีกครั้งนึงซึ่งปรากฏว่าโจทย์ข้อกอบอกว่าถ้าพนักงานขายประกันคนหนึ่งมีประสบการณ์ขาย6ปียอดขายโดยประมาณของพนักงานคนนี้เท่ากับ51,250พ้นคำกล่าวข้อกอไก่ก็เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องคราวนี้เรามาพิจารณาข้อขอบ้างนะฮะข้อขอพิจารณาข้อขอเนื่องจากข้อขอในโจทย์บอกว่าประสบการณ์ในการขายเพิ่มขึ้น1ปีจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 11,250 เราก็มาพิจารณาดูนะฮะข้อขอว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะข้อขอเราก็จากสมการที่1สมมุติเราให้เป็นเดิม
เดิมพนักงานของเรามีประสบการณ์ x 1เพราะฉะนั้น y 1ของเราก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน3 x 1บวกด้วย25ส่วน8ยอดขายของเรานะ y 1ก็มาจากประสบการณ์ตอนแรกเป็น x 1ปีเมื่อเราเพิ่มขึ้นมาประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีก1ปีนั่นก็คือ x 1บวก1สมการทำนายก็จะกลายเป็น y 2ก็จะได้รูป y 2เท่ากับเศษ1ส่วน3คูณด้วย x 1บวก1บวกด้วย25ส่วน8เป็นสมการที่2นักเรียนจะสังเกตเห็นว่ามี x 1ตัวเดียวเพิ่มขึ้นมาเปลี่ยนเป็น x 1บวก1ส่วนตัวคงที่เศษ1ส่วน3กับ25ส่วน8เหมือนเดิมเพราะเป็นค่าคงที่ m กับ c ตัวนี้ก็จะกลายเป็น y 2เราอยากรู้ว่ายอดขายเราเพิ่มขึ้นไหมเราก็เอา2สมการมาลบกันนั่นก็คือสมการที่1ลบด้วยสมการที่2ก็เป็น y 1ลบ y 2ก็จะได้เท่ากับเศษ1ส่วน3นั่นก็คือถ้านักเรียนสังเกตดูให้ดีนะฮะตรงนี้1ส่วน3 x 1ตรงนี้เอา1ส่วน3คูณเข้าไปก็จะเป็น1ส่วน3 x 1เมื่อลบกันก็หมดพอดีส่วนตรงนี้25ส่วน8กับ25ส่วน8ลบก็หมดกันไปตรงนี้ก็จะเหลือในวงเล็บเลข1ซึ่งจะต้องคูณกัน1ส่วน3เช่นเดียวกันเพราะ1ส่วน3อยู่หน้าวงเล็บเพราะฉะนั้นคำตอบ y 1ลบ y 2ของเราก็คือเศษ1ส่วน3นั่นเองนะซึ่งออกมาก็จะได้เท่ากับ 0.3333หน่วยเป็นหมื่นบาทเช่นเดียวกันนะออกมาก็จะได้เท่ากับหน่วยเป็นบาทก็คือ 3,333.3 บาท33บาทนั่นเองนะฮะแสดงว่าเมื่อมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น1ปีพนักงานควรจะมียอดขายเพิ่มขึ้น 3,333.33 บาทนั่นเองเพราะฉะนั้นแสดงว่าข้อขอที่กล่าวไว้ก็ไม่ถูกต้องนะเพราะข้อขอบอกว่ายอดขายประกันพนักงานจะเพิ่มขึ้น 11,250 ก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เลยตรงกับข้อที่2ก็คือคำกล่าวข้อกอถูกแต่คำกล่าวข้อขอผิดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันที่นักเรียนจะได้เจอในข้อสอบยังมีเวลาเหลือนะคะโคก็จะให้ต่อไปในข้อ31คิดว่าน่าจะทันนะคะของปี46ทั้งหมดนี้ครูอยากเฉลยนักเรียนหมดเลยนะคะในข้อ31ในการสอบครั้งหนึ่งมีผู้เข้าสอบจำนวนหนึ่งซึ่งมีนายคณิตนะซึ่งมีนายคณิตกับนายวิทยารวมอยู่ด้วยโดยค่าเฉลี่ยเลขคณิตของผลการสอบเท่ากับ60คะแนนและสัมประสิทธิ์ของการแปรผันเท่ากับ 0.25 นายคณิตได้มากกว่านายวิทยา9คะแนนและผลบวกของค่ามาตรฐานของคะแนนคนทั้งสองเท่ากับ 1.5 ถ้าให้ A เท่ากับค่ามาตรฐานของคะแนนของนายคณิตและ B เท่ากับคะแนนของนายวิทยาแล้ว A และ B เป็นจริงตามข้อใดต่อไปนี้ก็มีช้อยแต่ละข้อให้นักเรียนเลือกระหว่าง A กับ B แค่นั้นเองคราวนี้เรามาวิเคราะห์ว่าเราทำยังไงถึงจะได้ A กับ B A คือค่ามาตรฐานของนายคณิตพอพูดเรื่องค่ามาตรฐานขึ้นมาเราก็คงต้องเกี่ยวข้องกับสูตรของค่ามาตรฐานนะฮะแต่เราจะเกี่ยวข้องกับพื้นที่ใต้โค้งไหมข้อนี้เขาไม่พูดเรื่องแจกแจงปกติไม่ได้ให้พื้นที่ใต้โค้งมาเพราะฉะนั้นเราคงไม่ได้ใช้นะฮะเราคงใช้แค่ค่ามาตรฐานขณะเดียวกันก็พูดถึง B คือคะแนนของนายวิทยาก็แสดงว่าก็ต้องเกี่ยวข้องกับค่ามาตรฐานเพราะโจทย์ให้สัมประสิทธิ์การแปรผันมาให้นะฮะคราวนี้มาดูวิธีการทำข้อนี้นะฮะเริ่มจากโจทย์ให้สัมประสิทธิ์การแปรผันเราจะใช้สัมประสิทธิ์การแปรผันตัวนั้นให้เป็นประโยชน์นะฮะสูตรของสัมประสิทธิ์การแปรผันก็คือ0จุดสัมประสิทธิ์การแปรผันโจทย์ให้มา 0.25 ซึ่ง 0.25 ก็มาจากสูตร Sส่วนเบนมาตรฐานหารด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต x bar ผลก็เลยกลายเป็น s ส่วนด้วย60เพราะโจทย์ให้มาว่าส่วนเบนค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ60เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ s มาคือ15นะคะได้ s มาคือ15เราก็มาดูคะแนน z มาตรฐานของนายวิทยาว่าคะแนนมาตรฐานของนายวิทยาตามสูตรก็ต้องมาจากคะแนนของนายวิทยาคือ x วิทยาลบด้วยค่าเฉลี่ยคือ60แล้วหารด้วย s คือ15ที่เราหาได้ออกมาแต่มันติด2ตัวแปรอยู่เราคงยังหาไม่ได้ทีเดียวยกอย่างเก่งแล้วก็คงย้ายข้างไปแค่นั้นเองก็ย้ายข้าง15ไปคูณ z ของวิทยาก็ได้เป็น15 z วิทยาส่วนอีกข้างหนึ่งก็จะได้คะแนน x วิทยาลบด้วย60ตั้งเป็นสมการที่1เมื่อมี2ตัวแปรเราสมการเดียวก็คงแก้สมการไม่ได้เราก็คงไปสร้างอีกสมการหนึ่งนั่นก็คือต้องไปดูที่คะแนนสอบของนายคณิตเขาบอกว่านายคณิตสอบได้คะแนนมากกว่าวิทยาอยู่9คะแนนเพราะฉะนั้นคะแนนของนายคณิต x คณิตก็จะเท่ากับคะแนนของวิทยาบวกด้วย9นะ x วิทยาบวก9เพราะฉะนั้นพอเราจะหาค่ามาตรฐานของคณิต z คณิตก็จะเท่ากับคะแนน
คณิตซึ่งคะแนนคณิตก็คือ x วิทยาบวก9ลบด้วยคะแนนเฉลี่ยคือ60หารด้วยส่วนเบนมาตรฐานคือ15เราก็ย้ายข้างออกไปเช่นเดียวกันเราก็จะได้ x ลบ51 51ตัวนี้ก็มาจาก9ลบด้วย60ก็จะติดลบ51แล้วก็ย้าย15ไปคูณ z คณิตก็จะได้15 z คณิตเป็นสมการที่2ขณะนี้เรามีสมการ2สมการแล้วนะสมการที่1กับสมการที่2เราสมการที่1กับสมการที่2มาบวกกันนะทำไมเราต้องเอามาบวกกันเพราะโจทย์บอกมาว่าคะแนนผลบวกของคะแนนมาตรฐานเพราะโจทย์ต้องการถามนะโจทย์โทษนะคะโจทย์ให้มาว่าผลบวกของคะแนนมาตรฐานของคนทั้ง2รวมกันแล้วได้ 1.5 เพราะฉะนั้นเราก็ควรเอาสมการที่1กับ2มาบวกกันเมื่อบวกกันปุ๊บก็จะกลายเป็นคะแนน x วิทยาบวก x วิทยาก็ได้ 2x วิทยาลบด้วย111ก็มาจากลบ60บวกด้วยลบ51ก็กลายเป็นลบ111ส่วนข้างขวามือ15เท่ากันก็ดึงตัวร่วมออกมาและในวงเล็บก็เป็นคะแนนมาตรฐานของวิทยาบวกด้วยคะแนนมาตรฐานของคณิตซึ่งโจทย์บอกมาแล้วว่า z คณิตกับ z วิทยารวมกันแล้วได้ 1.5 นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้กลายเป็น 1.5 คูณด้วย15ออกมานะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะย้ายข้างแก้สมการออกมาเราจะได้ x วิทยาเท่ากับ 66.75 ซึ่ง 66.75 ตรงนี้จะเท่ากับคะแนนของนาย B พอดีคือโทษในคะแนนของนายวิทยาซึ่งโจทย์ตั้งไว้ให้เป็นตัว B นั่นเองนะฮะตอนนี้นักเรียนจะเห็นว่าเราได้ค่า x วิทยามาแล้วคือ 66.5 ซึ่งเท่ากับ B นะฮะเมื่อเรารู้คะแนนของวิทยาเราก็สามารถหาคะแนนของคณิตได้ก็คือ x คณิตก็จะเท่ากับเมื่อคณิตเขามากกว่าวิทยาอยู่9ก็เลยเท่ากับ 66.75 บวกด้วย9นะซึ่งก็จะตรงกับ 75.75 เป็นคะแนนของคณิตแต่โจทย์ต้องการรู้คะแนนมาตรฐานของคณิตเราก็มาดูตามสูตรของคะแนนมาตรฐานของคณิตนะสูตรของคะแนนมาตรฐานของคณิตก็คือ z ของคณิตนะจะเท่ากับ x ก็คือ 75.75 ที่เราได้เมื่อกี้ลบด้วย60 x บาร์หารด้วย s คือ15ออกมาก็จะได้กลายเป็น 1.05 นั่นเองซึ่ง 1.05 ตัวนี้ตามที่โจทย์ให้มาก็คือให้เป็น A เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ A 1.05 นะฮะสรุปแล้วเราก็จะได้ตรงกับตัวเลือกตัวที่3ก็คือ A 1.05 ส่วน B ก็คือ 66.75 นั่นเองนะฮะก็เป็นตัวเลือกตัวที่3อีกข้อนึงนะคะคิดว่าคงจะเป็นข้อสุดท้ายแล้วก็คือข้อ32ของปี46นะฮะข้อสอบ N นะฮะก็คือการแจกแจงความถี่ของนักเรียนกลุ่ม1เป็นการแจกแจงปกติถ้านักเรียนมีความสูงมากกว่า 119.4 ซมมีอยู่ 3% และมีนักเรียนที่มีความสูงน้อยกว่าฐานนิยมแต่มากกว่า 136.5 ซมมีอยู่ 25.8% แล้วข้อใดต่อไปนี้คือฐานนิยมและความแปรปรวนของความสูงนักเรียนกลุ่มนี้ตามลำดับหน่วยเป็นซมกำหนดตารางพื้นที่ใต้โค้งดังนี้นะแล้วก็มีช้อยให้เลือก4ตัวทําเช่นเดียวกันเรามาดูวิธีการทำเลยนะคะมีเวลาน้อยเดี๋ยวไม่ทันนักเรียนก็มาดูวิธีการทำข้อนี้ว่าเขาพูดเรื่องการแจกแจงปกตินะโจทย์พูดเรื่องการแจกแจงปกติพูดเรื่องเปอร์เซ็นต์นะก็แสดงว่าเราจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องพื้นที่ใต้โค้งต้องเอาพื้นที่ใต้โค้งมาช่วยในการคำนวณเราจะต้องหาความแปรปรวนของนักเรียนชุดนี้ซึ่งความแปรปรวนในที่นี้เราคงจะไม่ได้หาแบบใช้สูตรเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเราคงต้องอาศัยเรื่องพื้นที่ใต้โค้งก็คือนั่นก็คือเรื่องค่าแซดเข้ามาช่วยในการหานั่นเองนะคะเราก็จะเริ่มจากส่วนสูงข้อ32นะที่เขาบอกส่วนสูงมาให้เราเท่ากับ 119.4 ซมซึ่ง 119.4 ซมตัวนี้ตรงกับเขาบอกมีอยู่ 3% นะฮะนักเรียนที่มากกว่าซึ่งนักเรียนที่มากกว่าตรงนี้ก็คืออยู่บริเวณถ้าวาดพื้นที่ใต้โค้งก็คืออยู่บริเวณด้านนี้นะฮะอยู่บริเวณด้านขวามือของหางตรงนี้ 3% นะฮะตรงนี้ก็คือ 19.4 119.4 ก็คือส่วนสูงมีคนมากกว่า 119.4 อยู่ 3% ก็แสดงว่าปีกด้านนี้พื้นที่ใต้โค้งด้านนี้มี 3% 3% ทำเป็นนิยม2ตำแหน่งก็เลื่อนเอา100หารนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้พื้นที่ตรงนี้บริเวณตรงนี้ก็คือ 47% พื้นที่ใต้โค้งก็คือ 0.47 เราก็เอา 0.47 ตัวนี้ไปดูกับพื้นที่ใต้โค้งที่โจทย์ให้มาเทียบกับพื้นที่ใต้โค้งที่โจทย์ให้มาซึ่งจะตรงกับ 1.88 ค่า z นะ 0.47 ตรงกับ 1.88 ค่า z เราก็มาแทนค่าในสูตรของเรา z คือ 1.88 เท่ากับ
x ก็คือ 149.4 คือความสูงลบด้วย x bar คะแนนเฉลี่ยหารด้วย s ซึ่งข้อมูลชุดนี้เรายังไม่รู้ทั้งคู่เราก็ต้องรอแก้สมการ2ตัวแปรเช่นเดียวกันย้ายข้าง s ไปก็จะได้ 1.88 s เท่ากับ 149.4 ลบด้วย x bar เป็นสมการที่1ขณะเดียวกันเราก็ต้องรีบไปสร้างนะฮะส่วนสูง 136.5 ซมตรงกับ z เท่ากับเท่าไหร่เพราะโจทย์ให้มาว่า136เซนติเมตรมีคนน้อยกว่าฐานนิยมแต่มากกว่า 136.5 เซนติเมตรเราก็เอา 136.5 เซนติเมตรไปแทนค่าในสมการโดยหาพื้นที่ใต้โค้งก่อนนะฮะเพราะเขาบอกว่ามีอยู่ 25.8% 25.8% พื้นที่ใต้โค้งก็คือบริเวณนี้ก็คือ 0.2580 ซึ่งก็คือความสูง 136.5 ไปเปิดดูตารางพื้นที่ใต้โค้งเช่นเดียวกันนะฮะถ้าดูพื้นที่ใต้โค้ง 0.2580 ตรงกับ 0.7 ตรงกับ 0.7 นะคะพื้นที่ใต้โค้งเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าในสมการ z เท่ากับ -0.7 ข้อนี้ที่ z เราติดลบเพราะว่า z เราอยู่ทางด้านซ้ายมือนะอยู่ทางด้านซ้ายมือของจุดกลางๆหรือแกนกลางๆของพื้นที่ใต้โค้งอันนี้เพราะฉะนั้น -0.7 ก็เลยเท่ากับความสูง 136.5 ลบด้วย x bar หารด้วย sย้ายข้างออกไปก็จะได้ลบ 0.7s เท่ากับ 136.5 ลบ x bar เป็นสมการที่2เอาสมการที่1ลบด้วยสมการที่2เราจะได้ 2.58s ซึ่งก็มาจาก 1.88s ลบด้วยลบ 0.7s นะก็กลายเป็น 2.58s ข้างขวามือก็เช่นเดียวกันก็คือ 119.4 ลบด้วย 136.5 ก็ได้ 12.9 x bar ลบกันก็หมดไปเพราะฉะนั้นเราก็จะแก้สมการได้ s เท่ากับ5นะฮะเมื่อเราแก้สมการได้ s เท่ากับ5โจทย์ต้องการหาความแปรปรวนความแปรปรวนของเราก็คือยกกำลัง2ก็จะได้เท่ากับ25นั่นเองนะเมื่อได้ความแปรปรวนมาแล้วโจทย์ต้องการถามหาความสูงของนักเรียนกลุ่มนี้โทษนะฮะโจทย์ต้องการหาฐานนิยมอีกตัวนึงในเมื่อฐานนิยมของเราในข้อนี้ในเรื่องการแจกแจงปกติพื้นที่ใต้โค้งตัวนี้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตกับฐานนิยมจะมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เขาให้มาเราสามารถหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้จากสมการที่2หรือสมการที่1ก็ได้นักเรียนก็แทนค่า s เท่ากับ5เข้าไปนะนักเรียนก็จะย้ายข้างออกมาก็จะได้เท่ากับ 136.5 เอา5แทนตรงนี้ก็จะได้เป็น 3.5 ย้ายมาบวกตรงนี้ก็จะกลายเป็น 136.5 บวกด้วย 3.5 หรือ 0.7 คูณ5บวกกันก็จะได้140ซมเพราะฉะนั้นคำตอบค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือฐานนิยมของเราก็คือ140เซนติเมตรนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไปดูตัวเลือกก็ตรงกับตัวเลือกตัวที่4พอดีนะฮะตัวเลือกตัวที่4นั่นก็คือความแปรปรวนเท่ากับ25แล้วก็ค่าฐานนิยมเท่ากับ140เซนติเมตรนั่นเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูก็ได้เฉลยข้อสอบอดีตที่เป็นข้อสอบเอ็นทานโดยเฉพาะปี45กับ46ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่นักเรียนจะเอ็นทานมากที่สุดแล้วให้นักเรียนดูไปก็คงประมาณ8ข้อหรือ10ข้อนักเรียนก็คงจะได้แนวหรือนักเรียนจะได้มีความมั่นใจในการทำข้อสอบเอ็นทานเรื่องสถิตินี้ได้ครูคิดว่าไม่มากก็น้อยนะคะก็ขอท้ายนี้ก็ขออวยพรขอให้นักเรียนทุกๆคนประสบผลสำเร็จในการเอ็นทานแล้วก็ได้คณะที่ตัวเองปรารถนาหรือตั้งใจไว้นะคะสวัสดีค่ะสนใจขอรับเอกสารได้ที่รายการทบทวนความรู้ม.ปลายศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับชมได้จาก www.nfe.go.th/etv/ เลือกเอกสารประกอบการรับชม